แล้วเนอร์พวกเราตั้งใจสดับรับฟังธรรมะของดีเสียงดีแห่งท่านหนึ่งนะครับลูกฟุกนี่แหละนะลูกพระฟุกนะครับหรือว่าครูปรัตถินวัตรญาณสิทธิวาทีนะครับกุมารบานนาลัยอันว่ากุมารบันกันใหญ่กว้างแปงมือพระเจ้าจังก็แม่เฮือลูกคักเป็นตานแผ่นดินดานก็มาไหววันก็ฟ้าก็แม่รวนรุ่งอยู่เนื้อนานเวทสันตราก็ตอดพระเนตรเล็งหาสัพพัญญูตันแยนเลิศแล้วพระก็มากำเอาสองแขนลูกแก้วถวายต่อดนาตีตานส่วนว่าสองกุมก็มาสะอึกอื้นให้คือเติงแห่แม่ออกไทยที่ไปป่าไปตาแม่เมื่อแม่จากไปแปมแม่ก็มาสั่งป้อไว้ว่าอย่าได้ลาสาลาสาพ่อก็มาหับปากแม่มาทีราว่าโอ้ดังอีมาบัดเดียวเดียวนี้จะได้ว่าฮือลูกหักเป็นตานขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้บานตนปิ่นเกล้าเตสนะแล้ว
ณแก่และบัดนี้เด็ดทะเลธรรมังธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมา
ขอแม่โจกเมฆใจวันไปในพื้นเนื้อ
จะไปไปนอกร้านดอกไม้แดงทั้งสองหูยาหยาบมือเธอดาบลืมแก่นตาเข้ามาสู่ศาลานั่งแล้วก็มากำลาบนั่งแก้วราชมาตียามเอาเกศหมวดเก่าจางเอาเจ้าเต้านอนไงฟันว่ามันกว้างเอาตาตั้งสองแง่งนั่งเต้าแล้วมันก็ตาเนาแข็งตั้งสองแห่งนางนี้กว่าอยู่ควานพางว่างอกมันป้องโจงเอาหัวใจนางกูประเสริฐนางร้องไห้เกิดติ่งใจมันก็ถึงเอาวัตุตังอันละแล้วย้ำมือเลือนางเต้าวันใดแล้วมันก็หายโยเงาแค่นางเตียวกว่าเขาป่าไม้ไปปั้นจะเลสาปั้นปุ่นจินตัวนางมาตียาลำบอตันจืนนางก็เตือนกาจังฟันฟันเห็นบอกเคยหันฟันหลากนางก็มาทุกข์ใจมากนักนาไผ่จังมาเก่าแกงเงินรู้ที่แต่แกกูนางดังกูมาพิจารณานาลอถึงเจ้ายอดเวสันโดนกวนเนบอมิเลนังขานิงอาฮาจายวาสันนิเลวนังก็ห่มผ้าหาลูกแก้วทั้งสองไปแล้วก็ไปสู่พระเวสสันดรนาวาเวียงยามสางเตียงกลางคืนนางก็ไปยืนติดต่อยเป็นพระตุสันดรกาโกกะกะเป็นเสียงอันดังเตนักนาแปลงกาสตาลาโยนยิงดาวจิงเป็นจานานาดูยังอาการเสียงต่อยว่าไปมาต่อยฟาตุสัลละกุนิจาจังว่าพี่ก่อนลังว่าต่อยไปบุญพี่จากดาวย้ำเมื่อเขาสู่ศาลาจากว่าคนก่อนลังว่าต่อยตามกลางสันติและฉันก่อนลังว่าต่อยไปลุมนางก่อมาขานิงอันลุมเมื่อนอนประตูสะปวนตอนย้อนยิงจริงดำว่าไผ่มาต่อยเป็นประตูกูสัลนิจาเปจากดาวยามเมื่อเขามาสู่สัลนิจาเมื่อนั้นนางมาตีจริงกล่าวว่าข้ามาตีมาและพระโยฮวาปันเตงมมากังมานันระสันตาละสิกระวันดูละนะจามาตีกุปิหากรรมกาธิกาตรงอย่างมึงนั่งจุงจำเอาบ้านนี้นั่งปล่อยเขามาสู่สันละมิกาวานางมามังเสียยังกรรมกาธิกาเสียเลวนางเกี่ยวก่อจังมาเมื่อนานนางมาติเจ
จริงเราว่ายังนิมิตเก่าคำฝันซึ่งพระจอมธรรมนั่งเก่าพระบาทเจ้าท่านฟังดูเมื่อนั้นเลยเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าก่อนถึงเอาเนเมนกำฝันนั้นนั้นมาเป็นเจนลันแนลูด้วยพระญาณแห่งตนเต้าก็มาขานิงานดูนี่แลนานี่แลนางขอมหามุเจ้าจุงก้ยโอ้ใจหนอฟังไปวันนั้นแลนางยกมือสิบนิ้วตั้งวังคิ้วกายเกศาอาหังวันตาติรัตนาแก้วเจ้าขอความนอบน้อมคารวะธรรมนี้จงปรากฏมีแก่พุทธปิมปาสารูปตึงองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่และองค์น้อยทะปนาตั้งไว้ยังวัดจังกรรมปาสางละปูนตตินีน้อมกราบถวายความเคารพปูชาเมตตาปรมีธรรมของหลวงพ่อพระมหาประสิทธิ์ธรรมมาภินันโทปเรียนธรรม8เจ้าวาดวัดจังกรรมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกพร้อมทั้งพระสงฆ์สมณีทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีเฮือปรากฏมีแก่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้ทางคลื่นสถานีวิทยุอยู่ก็ดี Facebook ไลฟ์อยู่ก็ดีพ่อแม่ศรัทธาที่อยู่ในมหาศาลานี้ก็ดีวันนี้หลวงพ่อเมตตาก็เป็นปีแรกได้ให้โอกาสลูกตุอัตมภาพพระครูปรัทินวัตรญาณสิทธิวาทีสำนักวัดโลกโมลีตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ดูแลวัดยางกวงจอมสิริปุรินามหนังรั่วตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจาตเวสสันดรกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านก็จะได้ปรารภความถึงเนื้อธรรมลำดับลำดาธรรมเทศนาไหลมาถึงกันที่8กันที่9มันก็เป็นกันมันก็ฟังเอาด้วยสติอยากโยมท่านทั้งหลายเพราะว่าตะกี้กันที่9ติดไปแล้วตะกี้ก็กล่าวถึงพระแม่มัทธีจะต้องมาสลบเต่าตั้งยืนด้วยเหตุว่าอาลัยลูกน้อยแต่มันเหมือนย้อนจากกันที่เก้าตะกี้มากันที่8นี่หันน้อยหนึ่งญาติโยมท่านทั้งหลายมากันที่8จะด้วยเหตุว่ากันนี้ก็เท่าความเพื่อพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมได้เข้าใจฟังว่าพระเวสสันดรเจ้ากำลังบำเพ็ญพจน์อยู่ในเขาวงกตปปตกิลีและในระหว่างนี้ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายนะผู้พามเท่าชูชกกับลูกเมืองกลิงกันล่ะตามกรรมของพระนางนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมียหนุ่มเมียสาวชื่อว่านางชื่อว่านางอมิตดาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายว่าโอ้ถ้าผู้พามเคยเฮาอยู่นี่ก็ไปขอกันหาเจรีกับพระเวสสันดรปุ่นเตอปุ่นอยู่เขาวงกตปปตกิลี
ได้ยินว่าเปิ้นกินเปิ้นตาลเปิ้นตาลเฮาได้โมดมีหัวใจของพระโพธิสัตว์แค่ได้หยังก็ไปเอาก็ทราบว่าแกนี่มีลูกอยู่2คนชื่อว่ากันหาและจาลีก็ขอปี่นั้นไปเอามาเป็นตาสีตาสาช่วยน้องพองเตอผู้หามเท่าได้ยินกรรมเมียสาวอย่างนั้นก็มีใจกล้าแกร่งเดินตาเดินตางเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยมาจนถึงอาสมอันเป็นบรมนิเวศด้วยเหตุนี้เองญาติโยมท่านทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองตกกลางคืนพระแม่มทีจึงฝันนะฝันว่ามีคนห่างใหญ่สีผิวดำทะลงผ้าแดงทัดดอกแดงตึงสองหูในมือในถือมีดเข้ามาตอยมายับเอาตัวแม่มทีตัดเอายังแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ควักเอายังหัวอกจกเอายังหัวระไทยในยันเนตทั้งสองข้างก็ควักเอาไปแล่นเข้าสู่ป่าจึงเป็นนิมิตกำฝันร้ายให้เกิดแก่พระแม่มทีพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมตั้นทั้งหลายเจ้าแจ้งแจ้งมาแม่มทีลูกขึ้นมาแล้วปฏิบัติทำหน้าที่ของตนแล้วก็เข้าสู่ป่าตามปกติวิสัยที่แม่จะต้องไปหาข้าวของมาให้ลูกอันเป็นของครบของฉันทั้งนี้ในระหว่างที่เข้าสู่ป่าก็ปรากฏว่าบุพรามหินชาตินี้มันก็ล่วงรู้ว่าแม่มันอยู่นี่จะเอาลูกมาได้การว่าแม่มาทีเข้าป่าก็ได้จังหวะที่บุพรามเข้าสู่อาสมเพื่อไปขอลูกกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรประทับนั่งอยู่รอด้วยล่วงรู้แต่ตะคืนแล้วว่าจะมีหินชาติพรามเท่ามาขอลูกทั้งสองไปเป็นข้าใจพระเวสสันดรก็นั่งรอด้วยความสบายใจเกิดกำลังใจที่ชุ่มชื่นหวังจะได้เฮ้อตานอันยิ่งใหญ่เรียกว่าปิยะปุตตทานทานก็คือการเฮ้อลูกอันเป็นที่รักอันนี้ถือว่าเป็นกำลังใจที่สูงญาติโยมท่านทั้งหลายกำลังใจของพระโพธิสัตว์กับกำลังใจของปุถุชนเฮามันต่างกันนักท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์นี่มีกำลังใจมากยอมทุกอย่างยอมเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมล่วงรู้ว่าการเฮ้อตานในคราวครั้งนี้อันเป็นมหาทานจะนำพาพระองค์นั้นให้ถึงบารมีอันแก่กล้าเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าจะได้เป็นเรือสำเภาใบใหญ่นำสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงข้ามพ้นโอกะสงสารโลกอันวิงวอนนี้ด้วยเหตุนี้ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเมื่อพระเวสสันดรนั่งท่าหันปู่พรามมาถึงอาสมก็กล่าวทักทายด้วยกรรมดีปู่พราหมณ์นี่ก็บรีรอเฮื่อช่วงช้าญาติโยมท่านทั้งหลายรีบถามขอเอากันหาจารีลูกเต้าทั้งสองพระเวสสันดรก็ซ้อหาว่าลูกไปไหนที่ไหนตั้งใดกันหาจารีไปลบซ่อนอยู่ในสระบกกรณีก็ไปอู้กล่าวว่าลูกเผยออกมาเตลูกปะมาช่วยปอกกรรมมาช่วยป่อกำลูกเอ้ยป่อจะตั้งเรือสำเภาใบนี้เป็นสำเภาใบใหญ่จำจะต้องได้ลูกทั้งสองนี้เป็นเจือกใหญ่ขึงใบสำเภาไว้เพราะฉะนั้นขอลูกทั้งสองมีจิตใจมั่นคงได้เป็นส่วนหนึ่งในมหาทานครั้งนี้แก่ป่อเตอลูกทั้งสองได้ยินอย่างอั้นก็ฟังกำป่อปากันพุทธจากสระบกกรณีหนีปู่พามปาก็ขึ้นมาพระเวสสันดรก็อู้กับปู่พามมาพามเหยคำเดียวก่อนนอดรอแม่ปิกมาก่อนบ่อนั่งขี้ข้าวกินปลาหนังเฮือสบายใจสบายกายก่อนเตอปู่พามก็รีบกล่าวแก่พระเวสสันดรว่าบัดได้อันการรอแม่ของลูกมาเฮือนี่เป็นเรื่องที่ยากท่านเหยอันท่านจะเฮือตานก็เฮือตานแต่ตานว่าอย่ามันรอหั่นรอนี่เนี่ยกล่าวบริภาคตำหนิพระเวสสันดรบ่สมควรจะมารอ
เวลานี้แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดกันท่านจะฮื้อตานก็ฮื้อเลยจะมารีรอนี่หยังท่านนี่บอกโหแม่กับลูกเปรียบขี้หมูกกับหูดังจะออกจากกันนี่เป็นของยากถ้าจะมารอพระแม่มาทีมาเนี่ยหวังกับการฮื้อตานครั้งนี้จะสำเร็จบัดได้เอามาบัดเดียวนี้กล่าวตำหนิพระเวสสันดรแห่งพระเวสสันดรก็จำใจอ่ะฮื้อก็ฮื้อเอาไปก็เอาไปปุพามนี่แกก็เสียมารยาว่าการหาจารีเกิดปริวิตกเวทนาล่ำให้นาติจะปอบใจจนหน้าปอบคือพระเวสสันดรแกก็มาทำจกไม่ไหวมาเคียนมาฝาดมาตีสองพระกุมารเสียเสมือนนะดังเป็นขี้ข้าไตเรือนถุนนะต่อหน้าปอบคือพระเวสสันดรพระเวสสันดรหันดังอ่านญาติโยมท่านทั้งหลายโหถ้าว่าข้านี่บ่ปั่มเป็งทำบารมีนี่จะจกเอามีดนี่กุดเอาหัวปู่พามนี่คือมันสิ้นซากไปเนี่ยมากระทำการย่ำยีจิตใจแต่คิดบ่ได้บ่ได้ทำคิดอีบ่ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายมันคิดอีบ่ได้แต่ว่าบ่ได้ทำสุดท้ายก็ปล่อยคือปู่พามเอาลูกทั้งสองไปอันนี้ในระหว่างที่เดินพระนัสเดินจะออกป่ากันหาจารีก็มาให้อ้อนโอ้ยพามเหยก็ก่อยไปถ้าจะไปเคี่ยนจะไปตีกันนักล้ำนะมันเจ็บนะกันหาจารีว่าอย่างใดกันแล้วขออย่างใดกันแล้วให้กันแล้วอย่างใดกันแล้วผู้พามนี่เป็นสนใจยังสักอย่างท่านทั้งหลายนี่ก็ด้วยว่ากรรมทุกอย่างล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นทำการกุมารนี่เฮาตั้นทั้งหลายจะหูนัยยะอย่างพ่องฟังให้ดีได้หูความรักของคนเป็นป่อได้รู้กำลังใจของพระโพธิสัตว์กำลังใจของเฮาตั้นทั้งหลายฟังอย่างอี้เนี่ยลูกตุ๊เจือกะว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านก็คิดว่าพระเวสสันดรนี้นะยังมาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างอันลูกแต่ๆออกจากนะการกำเนิดของตนก็ยังฮือตามได้แสดงว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนปุถุชนฟังก็จะคิดแบบนั้นที่จริงปัจจัยกำลังใจมันต่างกันพระโพธิสัตว์ได้ฮือตามได้หมดแม้แต่เลือดแต่เนื้อของเปิ้นเพราะฉะนั้นลูกของเปิ้นยายจะฮือบ่ได้เมียของเปิ้นยายจะฮือบ่ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายนี้ได้ฮู้การฮือตามของพระเวสสันดรในครั้งนี้เปิ้นสุดเฉลียวฉลาดจะตายจะบอกปนหูวัลลุกตั้งสองอยู่ในป่ากินในอย่างกลมปอได้สะดวกปู่พามมาก็ดีแล้วจะได้ฝากปู่พามเอาปีกตัวเพราะว่าก่อนที่จะให้ปู่พามเอาลูกตั้งสองปีกก็บอกว่าปู่พามลูกตั้งสองนี่มีกาไทยเนอถ้าสู่ใครสุขสบายในจากนี้ก็ไปไทยกับพระเจ้าปู่กรุงสนใจพุนเตอะจ้างร้อยมาร้อยเนี่ยตามที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้หันคนร้อยคนใจร้อยคนยิงร้อยถ้าถามว่าปู่พามมันจะเอาละอ่อนไปเลี้ยงเปลืองข้าวสุกในอย่างมันก็ไปแลกกับทรัพย์สินเงินทองความสะดวกสบายนี่คือความเฉลียวฉลาดที่ไผ่บอกหูญาติโยมท่านทั้งหลายนี่เป็นความรักของป่อโดยแท้เนี่ยได้คติได้หูถึงความรักของป่อได้หูใจของพระบรมโพธิสัตว์และได้หูเรื่องกฎแห่งกรรมการที่คนเฮามาพบมาพานมาเจอมาเจอกันนี้หาใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบุญนำกรรมแต่งปู่พามเนี่ยมันบ่เคยหันกันหาจารีซะเตื่อมันยังบ่เอ็นดูละอ่อนยายมันถึงโจกไหวเข้ามาเคี่ยนมาตีก็ด้วยแสดงถึงกฎแห่งกรรมว่าคราวอดีตชาติการหาจารีเป็นละอ่อนเลี้ยงควายมันเคี่ยนมันตีควายญาติโยมท่านทั้งหลายเฮ้ยได้เจ็บเฮ้ยได้ไหมผลกรรมตีควายในคราวครั้งนั้นมาเกิดเป็นปู่พามชูโชคท่านทั้งหลายหันก็คนเฮาบ่เคยปะกันซะเตื้อมันสะแม่งตากันนี่มันตึงจังนะอีนี่นี่มันน่าจังนะเนาะก
คยกับญาติโยมท่านทั้งหลายบางทีเขาบอกเคยได้ผ่านได้พบกันปะกันฮักกันนะเป็นอดีตทั้งสิ้นญาติโยมทุกท่านกันหาจารีเคยบุบเคยตีควายตัวนั้นนะวิบากกรรมมาผ่านพบเพื่อเจอกันในจากนี้ปู่พามมีกำลังมากกว่าได้ท่าได้ทีกระจกวายมาเคี่ยนตีกันหาจารีต่อนี่ได้รู้ผลของวิบากบุคคลหวานเพิดเช่นไรย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นในนั้นพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายธรรมเทศกันนี้เนื้อธรรมมหาชาติกันทวน8ก็ดังที่ลูกตู้อัตมภาพได้วิสัชนามาทั้งหมดทั้งนี้ขอพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้มีจิตเจตนาตั้งใจก็จะได้อื้อกาปายและจะได้ลงธรรมจึงขอประกาศนโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาหลวงป่อพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทหลวงพ่อเจ้าวาดวัดจังกัมตลอดจนถึงญาติโยมพ่อแม่ศรัทธาทุกคนทุกท่านตอยกุมารละบันนาการนาไอ้กว้างปางเมื่อพระเจ้าอาจารย์เมื่อนั้นจะเลกันก็มาลองลำไห้เมื่อหายมาถูกต้องแก่สัตว์ผู้ของซึ่งโลกีน้ำตากุมารทั้งสองปีน้องก็มาไหลตกต้องเหนือหลังตีนพระผู้บานอาบย้อยน้ำตาแห่งสองอ่อนน้อยกุมารพระผู้บานผ่านเขาอันว่าน้ำตาแห่งพระมหาสัจเจ้าอันลังลูกเต้าหน่อสองคนขอมานุโมนาบุญกับพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายว่าอันขอเฮมีโชคมีขอปันได้โดตั้งเกณฑ์โดตั้งใจโดตั้งได้เป็นนะตานขอพ่อแม่สัทธาจงมีความสุขกายสบายใจเหมือนกันจุดหนอจะหายยิ่งวันนั้นเล่นนะกุมารปังนิติตา
nhà giang văn vi diệt cha hung hiệt nhân cụ mê là ban căn đôn bè đàn bà đá bà đá อันทะมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับเปตาธรรมในท่านอาจารย์พระครูปลัดธินวัตรญาณสิทธิวาทีนะหรือว่าตุลูกฟลุกเนาะนะครับสำนักวัดโลกโมลีได้แสดงพระธรรมเทศนาอุมาลบันกันท่วน801พระคาถาคนที่เกิดปีแปะนะครับหรือว่ามะแมหรือว่าเม็ดเนาะนะครับโดยแม่กองคำขอดใจบ้านแม่กุ้งบกนะครับสันปะตองเป็นเจ้าภาพจะได้เรียนเชิญแม่แสงล่าสมนาศักดิ์นะครับกับแม่ฟองทองคำที่วงคำเข้าน้อมถวายกันเต้ตึงกู้เนอะนะครับเรียนเชิญทั้งคู่เลยนะครับสองท่านนี้เพิ่นอยู่เสาหินสีบัวบานนะครับต่อเจ้าท่านเอกพลมาเตะไว้ละมูเฮาสาธุเนื้อขณะที่แม่สองท่านนะครับได้น้อมถวายกันเตะกุมารบันนะครับสาธุสาธุสาธุต่อไปครับพรจากท่านพระครูปลัดธินวัฒน์เนื้อยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานะกัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังสีละกัมมังนาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอาปาระทังกรรมาทัมเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมนมินากะตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาตุสาตุอนุโมทามิสาตุสาตุสาตุ